สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำคิดทดลองทำเบียร์ไปแล้วนะผมก็มีความสนใจที่อยากจะทำไวน์นะครับวันนี้ผมก็เลยลองซื้ออุปกรณ์เซฟจาก Wash Home Brew นะฮะมาทดลองดูเหตุผลที่ผมซื้อเพราะว่าคือถ้าซื้อเองอ่ะมันต้องไปนั่งเลือกอุปกรณ์หลายอย่างแต่ที่เนี่ยเขารวมมาให้แล้วผมก็เลยลองสั่งมาดูแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมอยากจะลองทำไวน์ตัวอื่นๆนะฮะผมก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้รียูสซ้ำได้อีกหลายๆรอบเลยนะฮะโดยตัวกล่องนะฮะที่มามันก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นวิธีการใช้งานทั้งหมดนะฮะมีน้ำยาสตาร์แซนให้ซึ่งอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับมีตัวแอร์ล็อกนะครับมีตัวกล่องกลวยนะฮะมียีสต์นะครับที่เป็นยีสต์เอาไว้หมักไวน์แล้วก็ตัวยีสต์นิวเทียนอยู่ข้างหลังนะฮะตัวนี้ก็เป็นหลอดดูดแล้วก็สายกับตัวออโต้ไซฟอนนะครับเอาไว้ดูดไถ่ตัวน้ำไวน์ก็จะมีตัวน้ำองุ่นเข้มข้นนะครับโหลหมักเอามา2โหลนะครับตัวขวดนะครับที่เอาไว้ใส่ตัววายที่เสร็จแล้วก็4ขวดนะครับกับน้ำแร่2ขวดจากที่ดูคู่มือแล้วนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องพอยีสต์ก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณ20นาทีในซองก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวยีสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยีสต์นิวเทียนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับโดยอัตราส่วนที่เราใช้ตัวนี้เป็นทำไวน์4ลิตรนะครับดังนั้นจากคู่มือเขาบอกว่าเราจะใช้แค่ครึ่งซองนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการกระตุ้นยีสต์ก่อนตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดอ่ะผมได้การทำการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์แซนอยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาแก้วมาเพื่อปลุกยีสต์ครับตอนนี้แก้วก็แช่น้ำยาสตาร์ใส่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาเททิ้งเลยโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ำนะครับใส่เข้าไปเพื่อจะเอามาก็ฆ่าเชื้อด้วยเหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไปประมาณครึ่งแก้วนะฮะก็ปิดไฟไว้นะครับเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในอากาศจะได้ไม่ลงไปในนี้นะฮะโอเคแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้นะฮะประมาณ20นาทีทุก5นาทีแล้วก็มาเขย่ามันรอบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เราก็เทน้ำยาสตาร์แซนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวฟองที่เหลือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกรดที่เป็นฟู้ดเกรดนะฮะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปหมดขวดเลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดตัวน้ำองุ่นนะฮะจริงๆเรื่องไวน์เนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เลยนะฮะตัวนี้มันจะเป็นไวน์ที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยคาร์บอเนสเวยองนะถ้าอ่านผิดก็ไม่รู้เหมือนกันอยากลองนะฮะใส่เข้าไปเลยนี่เสียดายนะน้ำหวานจะได้เก็บเม็ดเราก็จะปิดฝานะครับแล้วก็ทำการเขย่าเพื่อให้ตัวน้ำเชื่อมนะน้ำองุ่นละกันกับน้ำเราเข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาเพื่อเอาตัวนี้นะฮะชื่อว่ายีสต์นิวเทรียนนะครับก็เป็นอาหารยีสต์นั่นเองใส่เข้าไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่อาหารยีสต์เข้าไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำนะครับน้ำที่เหลือตอนนี้ก็เราก็กระตุ้นยีสต์นะครับครบ20นาทีละทำเวลาก็เดี๋ยวเอายีสต์ใส่เข้าไปนะโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดฝาโดยที่จะใช้ตัวที่ฝาที่มีรูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นกระบวนการหมักโดยเอาตัวแอร์ล็อกนะครับเข้ามาใส่โอเคนะฮะตัวแอร์ล็อกตัวนี้ก็แช่น้ำยาสตาร์แซนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาเข้ามาปิดฝาลงไปโอเคครับผมก็
เสร็จกระบวนการหลังจากนี้นะครับอีก14วันนะครับเราก็จะทำการย้ายถังหมักนะครับก็จะเรียกคล้ายๆเบียร์เลยตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ในอุณหภูมิห้องซึ่งผมมีถังสีอยู่นะครับใส่น้ำไว้เพื่อให้น้ำเป็นฉนวนไม่ให้อากาศรอบข้างมันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะครับโอเคครับอยู่อย่างนี้นะฮะอีก14วันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้ก็ครบ14วันแล้วนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีตัวยีสต์ที่กองอยู่ข้างล่างนะครับก้นโหลตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการถ่ายนะครับเปลี่ยนถังหมักนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะฮะผมก็จะปล่อยให้ยีสต์ทำงานนะครับต่อไปอีก2สัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวอีก14วันผ่านไปแล้วค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็ครบตามเวลานะครับในคู่มือก็คือประมาณเดือนครึ่งนะฮะถ้ามาดูข้างล่างนะครับผมจะเห็นยีสต์นะครับเหลืออยู่ข้างล่างก็นอนก้นอยู่เล็กน้อยไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะถ่ายลงขวดนะครับแล้วก็เอาไปแช่เย็นแล้วก็เตรียมชิมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับตอนนี้บรรจุเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากการที่ผมได้ทดลองทำครั้งแรกครั้งนี้นะฮะก็เราจะใส่ขวดนี้เป็น1ลิตรนะฮะได้3ขวดครึ่งนะครับอาจจะด้วยเพราะว่าตอนแรกที่ผมใส่ปริมาณน้ำหรืออะไรที่มันไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะฮะแต่ก็จะได้ประมาณ3ลิตรครึ่งนะฮะมีโอกาสเดี๋ยวลองใหม่ในส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นนะครับแช่เย็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทดลองชิมอีกทีนึงครับตอนนี้วายตัวนี้ผมก็ปล่อยอยู่ในขวดมาอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองมาเปิดชิมดู